มองต้นมองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังนั่งจอและหลังพวงมาลัยที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ะสัญลักษณ์เดิมอัตลักษณ์เดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยกเว้นโลกใบนี้มันเปลี่ยนแปลงของมันเองตราบใดที่โลกใบนี้ยังหมุนอยู่ทุกสรรพสิ่งในโลกย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่มันเกิดขึ้นแน่นอนครับไม่มีใครสามารถหยุดเวลาได้แน่นอนถ้าใครหยุดเวลาได้มันมีนะฮะว่าเห็นไหมดูมันจะเป็นแนวคิดของไอน์สไตน์นะว่าถ้าผู้ใดสามารถหยุดเวลาได้ผู้นั้นจะรู้ทุกสรรพสิ่งในจักรวาลในมหาจักรวาลในแสนโกฏจักรวาลรู้ทุกสรรพสิ่งหนึ่งสรรพสิ่งที่ว่านั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสองสรรพสิ่งที่ว่านั้นมันเปลี่ยนแปลงมันแปรผันเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรเอาท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับไปถามเอาไปถามหาเองว่าบุคคลคนนั้นมีไหมในโลกนี้เมื่อไม่มีมันก็ทะเลาะกันอยู่นั่นนะครับหลักการหลักเกณฑ์ที่มีการทะเลาะกันชาวบ้านต่อชาวบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงทะเลาะกันก็คือเรื่องของการไม่เข้าใจกันและกันการระแวงสงสัยกันและกันในหลายเรื่องแล้วก็ในทุกๆเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นได้ในแต่ละวันไอ้ตรงจุดนี้แหละเพื่อป้องกันไม่ให้คนบ้านใกล้เรือนเคียงหรือประชาชนเกิดการทะเลาะวิวาทกันจึงเกิดกฎหมายขึ้นมาจึงมีกฎหมายขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องป้องกันหรือคัดแยกออกมาเป็นเรื่องเป็นเราจึงมีระบบกฎหมายเกิดขึ้นแล้วก็มีระบบระเบียบในการพิพากษาอรรถคดีเกิดขึ้นในศาลชั้นต้นชั้นกลางและชั้นสูงเห็นไหมครับกลับมายังกฎหมายถ้ากฎหมายที่ออกมาใดๆก็ตามทีถ้ามันผิดจากคันลองของธรรมชาติกฎหมายนั้นจะไปต่อไม่ได้ครับครับยังไงก็ไปต่อไม่ได้หรือไปต่อก็ยากยากเย็นเข็นใจยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาเอ้าใครไม่เคยเข็นครกขึ้นทางชันไม่รู้หรอกครับว่ามันยากขนาดไหน ลองดูถ้าใครมีความสามารถเข็นครกขึ้นภูเขาได้ นะอะไรก็ตามที่มันกลมๆกลิ้งเนี่ยเอาเถอะเชิญมาจ้ะครับลุงออกไม่เล่นด้วยวิธีนั้นเข็นครกขึ้นเขาเลยใช่ไหมดังๆเข้ามันก็ทับตัวเองใช่ไหมไอ้ครกนั่นมันจะกลิ้งมาทับตัวเองนอดม้วยมรณังวัสังขาราธรรมากุศลาธรรมา
งั้นทำยังไงล่ะมันจึงจะมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นถูกต้องเป็นธรรมและเสมอภาคภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติรองรับจะเกิดขึ้นไหมในโลกใบนี้นะครับก็แปลว่าสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นทุกๆชนชาติทุกๆประเทศของโลกใบนี้ก็เริ่มมาจากอะไรก็ต้องเริ่มมาจากคนเกิดก่อนนั่นแหละครับคนเกิดก่อนนั่นน่ะเป็นคนที่เขียนตัวบทกฎหมายต่างๆนานาเอาไว้แล้วคนเกิดก่อนนั้นณวันนั้นถ้าเขาคำนึงถึงธรรมชาติซึ่งอยู่ด้วยกันอย่างสันติวิธีถ้าเขาใช้พื้นถ้าเขาใช้บรรทัดฐานตรงนั้นมารองรับกฎหมายในแต่ละมาตราแต่ละมาตรามนุษย์โลกไม่ยุ่งเหยิงมาถึงทุกวันนี้หรอกครับถามว่ามาถึงตรงนี้ถามว่าจะทำยังไงกันครั้นจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นก็ไม่ได้ย้อนหน่อยกฎหมายที่จะปฏิบัติตามนั้นถามว่าภายใต้เงื่อนไขอะไรที่มาของกฎหมายไอ้ตรงนี้แหละครับมันเป็นเรื่องของพอๆกับไก่อะไรไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนะถ้าตั้งคำถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันกับถามว่าคนเกิดก่อนกับคนเกิดหลังอะไรมีอิทธิพลมากกว่ากันเออเงี้ยตอบง่ายใช่ไหมครับใช่ไหมฮะผมว่างั้นนะหรือใครจะว่าไงครับมันคนเกิดก่อนนะวันนี้เนี่ยไอ้คำว่าเกิดก่อนมันรุ่นต่อรุ่นกันมาไม่รู้กี่ถอยหลังไปเรื่อยไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นอะไรครับตั้งแต่มีกฎหมายไทยออกมาก็แล้วกันจะเป็นกฎหมายออกจากพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวผมว่ามันไม่ยุ่งเหยิงมากไปกว่ากฎหมายที่มีคนหลายๆคนออกมาแล้วก็ปฏิบัติตามผมว่างั้นนะพระมหากษัตริย์ออกกฎหมายฉบับเดียวมาตราเดียวได้จะง่ายกว่าเยอะเลยผมว่างั้นนะในส่วนตัวเนี่ยพอเวลามันผ่องถ่ายมาเป็นให้ประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาออกกฎหมายเท่านั้นนะเป็นเรื่องเลยโอ้มาถึงทุกวันนี้ก็ว่าเรื่องกฎหมายไม่ยืดจบเลยกฎหมายนู่นนี่นั่นนั่นนั่นนี่นี่โน่นนั่นโอ้ยจะไปทางไหนก็ไปลำบากครับนะก็น่าเห็นใจครับครั้นจะไม่อยู่ภายใต้กฎหมายก็ไม่ได้นะใช่นะก็ต้องถามสังคมนะครับใครก็ที่รู้ตัวว่ามีหน้าที่ที่จะปรับปรุงกฎหมายนะจะมีการเพิ่มเข้าไปหรือว่าตัดออกมันมากมายก่ายกองเกินไปหรือเปล่านักกฎหมายก็เต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมฮะเต็มบ้านเต็มเมืองบ้านเมืองเราเนี่ยผมว่านะสุดท้ายแล้วก็จะมาทะเลาะกันในเรื่องของตัวบทกฎหมายในที่สุดแล้วนะนะผมว่างั้นนะโอ้ยก็ยอมนะพี่เอ้ยเรื่องนี้นะครับง่ายๆมีผู้เขาบอกว่าถ้าทุกคนประพฤติปฏิบัติตามศีล5ข้อไม่ต้องใช้กฎหมายอะไรเลยผมว่ามันก็ใช่นะก็ใช่จริงๆนะศีล5เนี่ยนะผมว่ามันใช่ถึง 95% อัพนะผมว่านะแล้วทำไงกันเนี่ยก็ต้องถอยหลังมาหาตัวบุคคลแล้วครับระหว่างท่านที่อยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอเนี่ยครับ
เรามีข้อกำหนดอันเดียวกันไหมว่าเราจะไม่ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนใช่ไหมทั้งในบ้านและนอกบ้านใช่ไหมเอาคำนี้เป็นหลักเลยใช่ไหมครับเราจะไม่ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนทั้งในบ้านเราก็ในครอบครัวเนาะและนอกบ้านเราเนี่ยจุดเริ่มต้นความคิดแค่นี้ถ้าทุกๆคนคิดอยู่ในกรอบเดียวกันเนี่ยทุกคนทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอผมว่ามันไม่มีใครทะเลาะกันนะใช่นะหลักง่ายๆยากไหมผมว่ามันง่ายนะเอาไม่ล่ะท่านอยู่หน้าจอกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนและหรือกี่ล้านคนลองปักหมุดดูสิครับว่าเราจะไม่ทำอะไรให้คนอื่นเขาเดือดร้อนคนอยู่ข้างตัวเดือดร้อนก่อนในบ้านนั่นนะครับนอกรั้วห่างจากรั้วพี่กี่กิโลเมตรอะทั่วราชอาณาจักรไทยเห็นไหมเห็นไหมถ้าทุกคนอยู่ในกรอบนี้จำเป็นด้วยหรือจะต้องมีกฎหมายนะคิดเล่นๆแม้ว่ามันจะเป็นไปได้ยากก็ทุกท่านทุกคนพอจะมีอะไรใช่ก็มันมีสิทธิ์ก็แล้วกันมีสิทธิ์คิดจะคิดก็ใช้สิทธิ์คิดถ้าไม่คิดก็ใช้สิทธิ์ไม่คิดนะฉันไม่คิดหรอกก็แปลว่าสละสิทธิ์ถ้าคิดได้แล้วไปไงต่อจะเริ่มต้นตรงไหนนั่นถ้าบนการมองเห็นสิ่งเหล่านี้มันก็ลำบากเลยเฮ้ยอ้าวแบตเตอรี่หมดสิอีกแล้วตรงนี้จับปุ๊บก็หมดแล้วแบตเตอรี่ถ่านหมดไม่รู้มีซุ้มเสียงกันหรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าทั้งจะเป็นเฟซทั้งจะเป็นยูทูบมีซุ้มเสียงพอที่จะได้เห็นไหมขวามือผมนี่น่าจะเป็นยูทูบซ้ายมือผมน่าจะเป็นเฟซก็สองจอตอนนี้ดูสองจอนะครับ มีเสียงไหมครับดูซิไปเช็คเสียงดูครับว่าทางเฟซถามว่ามีเสียงไหมครับส่งมาให้หนึ่งครับได้ยินเสียงไหมเพราะว่าอันนี้มันหายไปหนึ่งตัวแล้วไวเลสทาง YouTube มันกันครับมีเสียงไหมอันนี้เป็นต้นเห็นไหมล่ะถ้ามีมีไหมครับมีเสียงไหมครับมีเสียงค่ะ YouTube มีเสียงค่ะโอเคครับทางเฟซมีเสียงครับงั้นตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้ทั้งนั้นโอเคนะวันนี้มี2ช่องนะครับมีเฟซกับ YouTube โอเคเราไปต่อครับเมื่อเวลารู้แล้วก็ไปต่อได้รู้แล้วก็ไปต่อได้โอเคนะควรจะเป็นอย่างนั้นไอ้หลักนี่ก็คือนี่เขาเรียกว่า two-way communication นะครับสักวันหนึ่งผมจะเอาโทรศัพท์มาวางไว้ตรงนี้ เบอร์ที่จะใช้ใครจะโทรศัพท์มาคุยตรงก็ใส่ดื้อๆอย่างนี้มันจะได้ทันเหตุทันการเหมือนทำรายการวิทยุนะใช่ไหมครับจะไม่ต้องไปพิมพ์ให้มันช้าจนเกินไปบางคนคนที่อยู่ในช่วงวัยอะไรนะวัยดึกแล้วกันวัยรุ่นตอนปลายนะครับใช้พวกนี้ไม่ค่อยจะคล่องจะกดทีก็ต้องเลยแล้วเลยอีก
โทรศัพท์เลยอย่างเงี้ยก็ง่ายดีเหมือนกันนะมันสบายดีนะจะมีอะไรก็ว่าไปตามเกิดตามมีที่ว่านั้นนะผมไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เลยหลุดสิละก็คือเรื่องราวของกติกาสังคมเนี่ยครับเห็นไหมครับถ้าหากว่าออกมาอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบุคคลคณะบุคคลก็ที่มันผ่านมานะครับไม่ได้เอาพื้นฐานของธรรมชาติมารองรับปัจเจกบุคคลมีอะไรต้องการอะไร ของอยู่ของกินของใช้และของเก็บมีแค่นี้มนุษย์ของอยู่ที่อยู่อาศัยของกินอาหารประจำวันของใช้เครื่องทุ่นแรงเครื่องผ่อนแรงของเก็บก็ทรัพย์สินสมบัติด้วยนะครับมีแค่นี้จริงๆครับต่อมาคือเรื่องของอาชีพเนี่ยใช่ไหมครับใครประกอบอาชีพอะไรก็ขึ้นทะเบียนเป็นอาชีพไปใช่ไหมขึ้นทะเบียนไปนะกฎหมายก็ต้องออกมาส่งเสริมอาชีพครับใครมีอาชีพอะไรก็ว่านไปนะเมื่อเกิดอาชีพขึ้นมาปุ๊บก็ต้องรับผิดและรับชอบในอาชีพนั้นถ้าใครก็ตามปฏิบัติการแล้วมันผิดมันผิดไม่รับผิดก็หาวิธีไปฟ้องร้องกันเอาเองเพราะว่ามันเกิดการได้เสียใช่ไหมล่ะอย่างเช่นซื้อกับขายเห็นไหมทางอาชีพก็เหมือนกันใช่ไหมครับถ้ามันผิดตามเงื่อนไขที่ตกลงกันหรือการรับประกันการันตีนู่นนี่นั่นมันผิดก็ต้องไปฟ้องร้องกันแพ่งทางฝ่ายแพ่งก็แพ่งไปผมว่าอย่างนั้นผมว่ามันจะมองเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังนะผู้คนจะได้จะศึกษาเรียนรู้ใดๆก็ได้เพื่อมาประกอบอาชีพการศึกษาก็มุ่งตรงไปยังอาชีพอ่านออกเขียนได้ใช่ไหมล่ะพูดเป็นฟังรู้เรื่องนี่เลยว่าพูดเป็นแล้วก็ฟังรู้คนฟังก็ฟังให้รู้เรื่องคนพูดก็พูดให้มันเป็นเนี่ยอ่านออกเขียนได้พูดเป็นฟังรู้เรื่องแค่เนี้ยนอกนั้นก็เป็นการซื้อขายกันหรือการอาชีพแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมล่ะก็แบบตรงไปตรงมาก็แค่นี้เองไม่มีอะไรมากไปกว่ามนุษย์มีอยู่เท่านี้ครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีกฎหมายส่งเสริมอาชีพกลับมาถึงเมื่อกี้พูดถึงแค่ประชาชนทั่วไปทีนี้มันมีประชาชนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ทำอะไรก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายเขาเรียกว่ามีระเบียบมีระบบกฎหมายเขาเรียกว่า